พบกับ CBE Podcast นะคะ EP นี้ค่ะมาพบกับดิฉันอีกครั้งนะคะเพนทิดาศีสว่างค่ะหัวหน้าทีมประเมินค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปใน EP ก่อนหน้านะคะว่าเราจะมีการพูดถึงปัจจัยค่ะที่มีผลกับมูลลักชวรีวิลล่านะคะ i n t e r n a t i o n a Area ค่ะหลักๆแล้วเนี่ยตัว ลักช r รีวิ l a ่าในดิเนชันแอเรนี่ยอาจะโฟกัสประมาณ2โซนนะคะก็คือภูเก็ตกับสมุยค่ะแต่ว่านาทีนี้ค่ะก็ต้องฮอตฮิตเนี่ยที่สุดเนี่ยก็ต้องต้องเป็นภูเก็ตนะคะซึ่งออวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงตัวออปัจจัยที่มีผลกระทบกับมูลค่า Luxury ี i ิ l a นะคะว่าแก๊บระหว่าง40สตาร์ทที่40ล้านพุ่งไปที่200ล้าน300ล้านหรือว่า เป็นหลังที่ประมาณ500ล้านนะคะที่เราเห็นทรัลเซชันกันในปัจจุบันนี้ค่ะปัจจัยอะไรที่เป็นตัว drive ให้ราคานยคะเขามีพุ่งสูงไวถึงขนาด500ล้านนะคะวันนี้เราจะไาพบกันค่ะเริ่มจากปัจจัยแรกนะคะตัวโลเคชันค่ะต้องพูดอย่างนี้ค่ะภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นเกาะที่เป็นรูปร่างค่อนข้างยาวนะคะ จะมี2ด้านค่ะ east coast กับ west coast สำหรับตัวที่ white sand beach นะคะจะอยู่ทางด้าน west coast ทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว luxury villa นยคะตัวโครงการหลักๆแล้วอะค่ะจะตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งด้าน west coast ทั้งหมดของเกาะภูเก็ตนะคะตัว n h b l r wood ก็เช่นกันนะคะหรือว่าตัวมีการพัฒนาในบริเวณใกล้เคียงนะคะของออโครงการใกล้เคียงที่มี ตัวโครงการที่ซัพพอร์ตนะคะอย่างเช่นโครงการศูนย์การค้านะคะในมุโหดหรือว่าจะเป็นสนามกอล์ฟค่ะออนอกจากนี้ค่ะยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความใกล้เคียงกับชายหาดหรือว่าชายทะเลนะคะแน่นอนว่าตัวลักชัวรี่วิลล่าเนี่ยทาร์เก็ตเนี่ยก็คือมีทั้งคนไทยต่างชาตินะคะคนมาตัวบีชแอเรียเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะต้องอยากไปอาบแดดหรือว่าไปที่ตัวริมทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย โครงการไหนที่มี Direct Beach Front นะคะ White Sand Beach West Coast ค่ะจะทำให้มีราคาเนะะี่ยค่ะพุ่งสูงกว่าตัวโครงการที่อาจจะต้องมีการเดินทางนะคะจากโครงการไปที่ชายหาดค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว location น,นะคะนอกจากว่า East Coast West Coast ออในบริเวณใกล้เคียง n o b ว e หุดเนี่ยมีโครงการออที่พัฒนาแล้วแล้วเป็นที่ออรู้จักแล้วก็รวมถึงเรื่องระยะติดชายหาดด้วยค่ะทั้งที่เป็น Direct Beach Frontage ของโครงการเอง หรือว่าจะเป็นะระยะทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินหรือขับรถค่ะจากโครงการไปสู่ชายหาดที่ใกล้ที่สุดนะคะข้อถัดมาค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของ building specification นะคะแน่นอนว่าเราจ่ายเงินที่40ล้าน200ล้านแล้วก็500ล้านเนะะี่ยค่ะตัว expectation ของ buyer หรือว่าคนซื้อเนี่ยเขาอาจจะต้องมองหาความคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปนะคะ ตัวตัวสเปคเนี่ยที่ d e v วล o อปเหรือว่านักพัฒนาให้อะค่ะจะต้องมีความที่พิเศษนะคะที่จะเป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้ซื้อเนี่ยค่ะมีความสนใจแล้วก็มีการมีดิวที่เกิดขึ้นนะคะ mm hmm. ตัว s p e ค i ิฟิเคชันเนี่ยหลักๆแล้วที่เห็นในโครงการในภูกเก็ตนะคะ ตอนนี้เราอาจจะมีการพูดถึงว่าที่เป็นบ้านอัจฉริยะนะคะมีการเปิดปิดแอร์ปิดไฟผ้าม่านาผ่านแอปในกรุงเทพนะคะโครงการบ้านในกรุงเทพแต่จริงๆแล้วเนี่ย c b i e อค่ะหรือว่าทาง Team m a l a ชั i a เองเนี่ยที่เราเห็นตัวนวัตกรรมนี้นะคะในตัว Luxury Villa ลล่าภูเก็ตนี่ยเห็นมาหลายปีมากแล้วนะคะที่ที่เดเวลลอปเร์เขาเขานำเข้ามานะคะรวมถึงพื้นนะคะอาจจะไม่ใช่ตัว ทีกูดหรือว่าไม้สักในเมืองไทยนะคะจะต้องมีการ Import ไม้จากออตัวยุโรปเข้ามานะคะเพื่อที่จะได้สีหรือว่าความแห้งนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ติดชายทะเลเนี่ยตัววัสดุเนี่ยจะต้องมีความพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างเช่นตัวบานสไลด์นะคะแน่นอนว่าพอเป็นลักชัวรี่วิลเนี่ยต้องได้เป็นซีวิ w ใช่ไหมคะออตัวบานสไลด์เนี่ยจะต้องเป็นเป็นบานใหญ่เพื่อที่จะได้ไม่ไม่มีกรอบหน้าต่างเนี่ยคะ่ะ บางทัศนียภาพของใช้หาที่สวยงามนะคะตัวนี้ก็จะคือเป็นสเปคหลักๆค่ะที่ตัว l u กช r y ีวิลล่าเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างกันในแต่ละตัวช่วงราคาที่มีการขายนะคะถัดมาก็คือเป็นเรื่องของขนาดด้วยค่ะถ้าเรามองที่เป็นวิลล่าไซส์ประมาณสัก200ล้านอัพนะคะตัวพลตไซส์หรือว่าตัวขนาดที่ดินนะคะ จะเป็นไซส์ประมาณ1ไร่นะคะหรือว่า1,600ตารางเมตรค่ะซึ่งจะรีเลทพื้นที่ที่ดินพื้นที่ดินก็จะรีเลทกับตัวออพื้นที่เกาะสร้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวลักชัวรี่วิลล่านะคะ2 0 0ล้านอาบปลอดไซส์ประมาณสัก1ไร่หรือว่า1,600ตารางเมตรเนี่ยพื้นที่เกาะสร้างนะคะหรือว่าพื้นที่วิลล่าเนี่ยที่คนซื้อจะได้ะคะ่ะก็จะวิ่งอยู่สักประมาณออ2อ0 0 2 5 0อตารางเมตรนะคะ ซึ่งรวมพื้นที่ทางพื้นที่อินดอร์เอาดอร์นะคะรวมสรว่ายน้ำรวมพักกิ้งค่ะรวมตัวพื้นที่อาบแดดหรือว่าพื้นที่ริมสระนะคะแล้วก็ศาลาดาิงศาลาที่อยู่ตัวนอกบ้านด้วยนะคะแล้วก็ตัวปัจจัยที่ทางทีมประเมินค่ะที่จะพิจารณามูลค่าของตัววิลล่าเนี่ยอาจจะมีวิลล่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่มือนหนึ่งทั้งหมดนะคะที่มีการซื้อขายในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ย บางโครงการเนี่ยเ,เสร็จสิ้นแล้วก็ซื้อ,อมีการปิดโครงการไปหลายปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอายุอาคารหรือว่าการบำรุงรักษาของทีมบริหารโครงการนีคะก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ที่เราจะต้องอนำมาร่วมพิจารณาสำหรับปัจจัยถัดไปนะคะก็คือเรื่อง p r o j e c t facilities ค่ะตัวนี้เนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นอสองกลุ่มค่ะ ว่าจะเป็น standalone project s หรือว่าจะเป็น Luxury Villa p r o j e c t ที่ตั้งอยู่ใน c o m p o u n d ใหญ่นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็น standalone เนี่ยไซส์เนี่ยของตัว Projectsize อะคะ่ะอาจจะอยู่สักประมาณ50ไร่20ไร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ส่วนกลางหรือว่า f a c i l y t y ส่วนกลางอะคะ่ะที่ Developer เนี่ยเขาจัดให้อะคะ่ะอาจจะไม่จัดเต็มมากนะคะอาจจะมีะมีสวน เพราะว่าสาว่ายน้ําส่วน,นกลางอาจจะมีเล็กๆนะคะเพราะว่าพวกลักชัวรี่วิลล่าเหล่านี้เขาจะมี private pool อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับบางโครงการค่ะที่เป็นลักชัวรี่วิลล่านะคะในคอมเพลแล้วก็มีล r าช Compound นะคะที่ตั้งอยู่ในเป็นโครงการอื่นๆด้วยอย่างเช่นมีโรงแรมมีร t a i l นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นปัจจัยที่ ดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อนะคะที่จะได้ได้ราคาที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือเรื่อง management brand นะคะหรือว่าตัว luxury villa ค่ะก็ะจะมี2กลุ่มค่ะเป็น brand e d หรือว่า non brand e d นะคะเมื่อะะกี้ที่เกินไปค่ะว่าจะเป็น standalone หรือว่าที่จะเป็น compound นะคะซึ่งตัว brand management นยคะก็คือจะมีทั้ง2แบบนะคะตั้งอยู่ในทั้ง2แบบเลยทั้งที่เป็น standalone แล้วก็ที่เป็น compound ยกตัวอย่างเช่นในหลายๆโครงการนะคะก็คือเขาจะใช้พื้นที่ประมาณร้อยไร่เลยะคะ่ะเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นโรงแรมนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นโฮเทลแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นรีสิเดนซ์แล้วก็ทําเป็นวิลล่าขายโดยที่ทีมแมネจเมนต์ของแบรนด์โฮเทลอะคะ่ะจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลจัดการของตัววิลล่าด้วยนะคะระหว่างที่เจ้าของบ้านอาจจะเป็นชาวยุโรปหรือว่าเป็นอเมริกาหรือว่าเป็นออสเตรเลียเนี่ยที่เขาไม่ได้พำนักประจําอยู่ที่เมืองไทยนะคะ ช่วงที่เขาไม่ได้มาวีคเถ่นที่ภูเก็ตหรือที่บมืองไทยเนี่ยก็อาจจะมีการปล่อยเช่าให้กับเ,เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนะคะแปลว่าทางเ,าเจ้าของวิลล่าค่ะก็จะได้มีความมั่นใจได้ค่ะว่าบ้านเนี่ยหรือว่าวิลล่าของเขาเนี่ยค่ะจะถูกดูแลรักษานะคะอ,อย่างดีแล้วก็เจเนเรตรายได้ระหว่างที่ไม่ได้เข้าพักด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเรื่องกรรมสิทธิ์ค่ะทีนี้ต้องคุยกันก่อนกรรมสิทธิ อันนี้อาจ,จะแตะไปในอาจจะหลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเป็นต่างชาติที่ซื้อเนี่ยเขาอาจจะซื้อกรรมสิทธิ์สมบูรณ์หรือว่าฟรีโฮไม่ได้นะคะของภูเก็ตค่ะก็จะมีการซื้อ,อในกรณีที่เป็นสัญญาเช่าระยะยาวนะคะถ้าผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติค่ะก็จะมีตั้งแต่เทอมที่30ปีหรือว่า30บวก30บวก30หรือว่ารวม90ปีนะคะ ใน Experience ของ CBIE นะคะถึงแม้ว่าชาวต่างชาติถ้าเขาซื้อกรณีที่90ปีนะคะราคาเนี่ยกับาราคาที่เป็นคนไทยซื้อกรรมสิ์สมบูรณ์หรือว่าฟรีหัะค่ะอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันอ,อย่างมีนัยยะสำคัญนะคะจะเป็นในกรณีที่เช่า30ปีหรือว่าเช่า90ปีมากกว่านะคะที่จะมีราคาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะ ไงบ้างคะพอจะได้ไอเดียไหมคะว่าถ้าเราเออวันนี้สนใจจะลงทุนซื้อโครงการที่วินล่าที่ภูเก็ตหรือว่าอาจจะสงสัยฟังข่าวว่าเอ๊ะทำไมราคช่วงราคาของวินล่าที่ภูเก็ตเนี่ยทำไมมีเป็นช่วงราคาที่กว้างจังเลยบางโครงการ40ล้านบางโครงการ200-300ล้านเนี่ยวันนี้หลายๆท่านน่าจะพอได้ไอเดียบ้างนะคะว่าทำไมราคาช่วงราคาเขาถึงมีความแตกต่างกัน ยังไงวันนี้เดี๋ยวฝากติดตาม CBI Podcast ใน EP หน้าที่มีผู้ช่วยฉันท่าน,นอื่นๆมาให้ข้อแนะนำหรือว่าทิปส์เล็กๆตัดไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ